เช็คอินฟินเวอร์วันนี้เอาใจคนชอบกินซูชินะฮะหรือว่าซูชิเลเวอร์กันหน่อยเขาบอกว่าซูชิเนี่ยถ้าจะอร่อยมันอยู่ที่ข้าวแล้วก็ข้างหน้ามันทีนี้การเลือกหน้าซูชิเนี่ยนะฮะมันก็บ่งบอกถึงการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีวัตถุดิบที่ดีก็ส่งผลถึงเรื่องของราคาที่แพงแต่ซูชิที่เรายกมาในวันนี้วัตถุดิบดีราคาไม่แพงและอร่อยด้วยนะครับเจ้าของร้านมาอยู่กับเราแล้วครับขอต้อนรับคุณณัฐพลแล้วก็คุณทิพรัตน์นะครับเจ้าของร้านอันนิซูชิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนิซูชิโอ้โหหน้านี่สารพัดมากเลยราคาไม่แพงถามมาก่อนเลยแล้วกันเอาเรื่องราคามาก่อนครับตกคำเท่าไหร่มี10บาทครับ15บาทแล้วก็20บาทแพงสุดครับเริ่มที่10บาทใช่ครับได้กินเนื้อแน่นๆอย่างนี้เนี่ยนะคะใช่เลยครับขอโทษนะนี่นึกว่ายกมาจากร้านอาหารญี่ปุ่นแพงๆนะปกติเราไปกินนี่คำนึงไม่ต่ำกว่า 40-50 บาทถูกป่ะใช่เลยครับใช่เลยค่ะคำเดียวโอ้นี่10บาท15บาท20บาทเองถูกมากเลยจุดเริ่มต้นที่ขายซูชิมันมาเมื่อไหร่ครับนานยังนานแล้วครับชอบเป็นคนชอบทานซูชิมากนี่คุณแม่ป่ะฮะเป็นคุณป้าอ๋อคุณป้าคุณป้าคุณหลานค่ะคุณป้าคุณหลานใช่ครับคือชอบมากชอบจนแบบว่าอยากจะทำออกมาขายแบบในราคาที่แบบอยากได้ให้กินทุกคนได้อะไรเงี้ยครับได้กินทุกคนอะไรประมาณนี้ฮะมาจากความรักความชอบของตัวเราเองใช่ค่ะนะฮะมีหน้าอะไรบ้างเอ่ยก็จะเริ่มจากยำสาหร่ายเลยครับอันนี้แค่10บาทครับทางนี้เป็น10บาทก็จะมีพวกไข่หวานอันนี้ไข่หวานเป็นสูตรของที่ร้านนะครับทำเองเป็นสูตรของเชฟที่เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นเมื่อ30ปีที่แล้วเลยครับทำเองแล้วก็ปลาแซลมอนเราขึ้นปลาเองทุกอย่างที่ร้านทำเองหมดเลยครับโอ้โหนี่ใช่ค่ะโอ้เนื้อปลาเต็มๆเลยอ่ะเออนะฮะมีเบอร์เนอร์ด้วยเหรอใช้เบอร์เนอร์เป่าได้ใช่ค่ะโอ้ตายแล้วไฮโซนะจ๊ะอันนี้เป็นข้าวครับหน้าแซลมอนแล้วก็มีปลาไหลญี่ปุ่นนะแล้วก็ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกนี่หอยปีกนกเหรอหอยปีกนกครับหอยปีกนกคำเท่าไหร่อ่ะ20บาทครับตายแล้วไม่กลัวขาดทุนเหรอคะไม่เป็นไรครับขออยากให้ได้ทานด้วยกันอยากให้ลูกค้าได้ทานอร่อยค่ะค่ะไม่แคร์ไม่แคร์แค่ลูกค้าแฮปปี้พอส่วนใหญ่เวลาลูกค้ามาสั่งเนี่ยลูกค้าสั่งแบบไหนเยอะที่สุดไข่หวานจะขายดีมากครับแล้วก็แซลมอนจะชอบมากเพราะว่าชิ้นใหญ่มากจริงๆครับคือชิ้นมันล่อตาล่อใจเห็นไหมเราเป็นผู้บริโภคก็เหมือนกันเป็นชิ้นใหญ่ราคานี้เราก็ซื้อเราก็แฮปปี้เชื่อว่าต้องมีลูกค้าแบบชมบ่อยๆใช่ไหมคะบอกว่าทำไมร้านนี้แบบแน่นด้วยคุณภาพในราคาที่เบาขนาดนี้ใช่ค่ะลูกค้าชมแล้วก็ชอบมากค่ะใช่ค่ะติดปกติดใจเห็นบอกว่าวันนี้จะมาทำให้ดูด้วยนะฮะว่าทำให้ดูก็เหมือนทำที่ทำขายนี่แหละจะทำหน้าอะไรครับคุณป้าคุณป้าว่าจะทำหน้าไข่กุ้งค่ะไข่กุ้งเพราะว่าเราไม่ได้นำมาเพราะว่าเดี๋ยวไข่กุ้งจะกระจายเราก็เลยคิดว่าจะทำให้ทานคือจุดเด่นของอันนี้ซูชิก็คือว่าทำใหม่ทุกวันใช่ครับวัตถุดิบไม่มีรสเกรดคุณภาพอย่างแน่นอนใช่ครับสดสะอาดสดสะอาดสะอาดนิ่งแล้วขายกันยังไงฮะขายกันแบบออนไลน์หรือว่ามีหน้าร้านหรือไงเป็นหน้าร้านครับเป็นหน้าร้านก็จะมีทานที่ร้านคุณป้าทำไปด้วยนะใช่ค่ะทานที่ร้านกับเป็นแพ็คใส่กล่องทูโกกลับบ้านนะครับครับลูกค้าเข้ามาก็จะมีที่คีบให้แล้วก็คีบใส่กล่องแล้วก็ปิดฝาแล้วก็แพ็คคิดเงินเรียบร้อยประมวลแล้วทั้งหมดที่ขายเนี่ยนะฮะรวมถึงที่มาโชว์เนี่ยมีกี่หน้าจริงๆที่ร้านมี30กว่าหน้าครับแล้วก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มสูตรขึ้นเรื่อยๆพัฒนาเรื่อยๆครับค่ะ30กว่าหน้าแล้วแต่จะยังไม่หยุดนะคะจะเพิ่มไปมากจะเพิ่มหน้าอย่างพี่เข้าไปมั้ยฮะได้ครับมันก็คงน่ากินหน้านี้หนามากเลยนะฮะอยากจะลองสูตรกันนั้นนิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวคุณป้าจะทำโชว์สดๆเลยนะคะชิมมะน้ำแน่นอนค่ะพี่เลือกให้มั้ยดีค่ะหน้าไหนดีคะหอยปีกนกน้องต้องกินมันอร่อยมากทำไมเลือกหน้านี้ให้น้องอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้หากินง่ายๆคือราคาแพงเอานี่พูดตรงๆเวลาไปกินตามร้านนี่ราคาแพงมากซื้อไม่ได้นะคะ20เอออันนี้คำละ20ใช่ค่ะควรจะอุดหนุนน้องเนาะนะคะเอามั้ยเอาน้องเลือกให้เจ๊ข้างๆกันปลาไหลมันน่าทานมากนะคะเดี๋ยวระหว่างที่คุณป้าสาธิตไม่อยากเรียกคุณป้าเลยเนาะเพราะยังสาวมากเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมเอาพระคุณค่ะเจ๊คุณเอาไปชิมเลยนะคะหอยปีกนกหอยปีกนกนะคะขออนุญาตมาเป็นเส้นได้แล้วเหรอฮะได้แล้วค่ะอ๋ออย่างนี้เรียกว่ากึ่งกังนะคะภาษาญี่ปุ่นก็คือเอาสาหร่ายพันกับข้าวนะคะนี่คุณป้าทำมาหาเมื่อกี้นี้มีหนูไม่ได้ดูหรือคุณป้าหยิบมาจากใต้โต๊ะอะฮะเปล่าทำไมทำเร็วจังอะทำเร็วมากค่ะร้านเราปั้นต้องปั้นเร็วค่ะเพราะลูกค้าเนี่ยรอรับประทานกันเยอะมากเลยวันหนึ่งขายได้ประมาณ 3-4,000 คำโอ้ใช่ค่ะยอดขาย 4,000 คำใช่ค่ะโอ้โหอันนี้คือเฉพาะที่ร้านหรือว่ามีคนมารับเฉพาะที่ร้านนะครับเฉพาะที่ร้านอย่างเดียวไม่รวมออนไลน์แล้วก็สาขาอื่นด้วยใช่เลิศมากเลยนะคะชิมๆไปชิมไปแล้วนะแล้วนะคุณป้าทำอะไรโชว์ดูได้อีกนะอยากเห็นคุณป้าทำอีกสักหน้านึงอ่ะ
นะคะข้าวของเราก็เป็นข้าวพิเศษนะคะเราหุงด้วยสาหร่ายคอมบุแล้วก็ตีน้ำส้มนะคะแล้วก็เป็นสูตรของเราเองนะคะในการปั้นข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเราจะไม่ปั้นแบบข้าวเหนียวเราจะไม่แบบปั้นๆแบบให้มันแน่นเราจะต้องให้มีความแบบเราป้าของป้านี่จับเบามากเลยนะคะคือเป็นศิลปะของการปั้นอ่ะใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีแฟนชงแฟนชายอะไรด้วยใช่ไหมสำหรับคนที่สนใจนะใช่ครับขายแฟนตอนนี้เริ่มทำยังฮะตอนนี้มี4สาขาแล้วครับอ๋อ4สาขาแล้วแฟนชายที่สาขามาติดต่อซื้อสาขาไป4สาขาแล้วครับเสร็จแล้วเป็นไงอืออะไรเราต้องชิมคืออะไรหัวสะบีขึ้นจมูกแม่อร่อยมากเจ๊แล้วสดมากค่ะอันนี้จากใจจริงเลยเจ๊ลองด่วนเลยคุณป้าเวลาที่ร้านหลักๆเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะร้านหลักๆอยู่งามวงวานครับงามวงวานแปลว่าเป็นร้านแรกเลยสาขาแรกเลยใช่ไหมฮะจากนั้นก็เข้ามาซื้อแฟรนไชส์กันใช่ครับนะมี4สาขาแล้วใช่ครับแล้วร้านหลักๆคุณป้ายังทำอยู่ด้วยใช่ไหมฮะอยู่ด้วยค่ะปั้นเองคนเดียวป่ะฮะหรือว่ามีช่วยปั้นไม่ค่ะมีลูกน้องหลายคนค่ะเป็นมีเชฟนี่ต้องปั้นต้องแล่ปลาเป็นปลาแซลมอนนี่แล่ยากมากนะคะปกติแล้วเนี่ยต้องมีเชฟแล้วก็มีผู้ช่วยเชฟก็คือปั้นพวกนี้แหละค่ะเราต้องฝึกเขาด้วยค่ะเหมือนว่าแฟรนไชส์ถ้าสมมติว่าซื้อแฟรนไชส์มาเราก็ต้องฝึกให้เขาหมดเลยเหมือนควบคุมคุณภาพใช่ไหมคะสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมจะซื้อแฟรนไชส์นะฮะแต่อยากไปกินต้องติดต่อที่ไหนยังไงบ้างครับตามเบอร์เลยครับ0972971478ครับนี่เลยนะคะโทรติดต่อไปได้เลยแล้วก็จะมี Facebook ด้วยครับ Facebook ก็คืออันนี้ซูชิงามวงวานครับนี่ตามที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ร้านคุณป้าก็ถือว่ามีครบแล้วใช่ไหมคะครบมีครบค่ะหลานสะใภ้ไหมคะทางนั้นค่ะแล่ปลาเก่งมากฉันจะโดนแล่สิอีฉันเป็นคนที่แหกกฎนะฮะกินซูชิเหมือนกินข้าวเหนียวส้มตำต้องอ้าปากกว้างด้วยรวมเข้าไปเลยดีงามอร่อยสดมากค่ะอยากให้ชิมแซลมอนด้วยค่ะอยากให้ชิมแซลมอนใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ขัดค่ะจัดเลย1นาทีที่เหลือนี้ย้ำอีกครั้งนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากจะแบบว่ามาร่วมกันเป็นทีมเนาะแฟรนไชส์นะคะติดต่อเข้าไปแล้วก็มี Facebook ด้วยสำหรับลูกค้าที่อยากจะไปชิมถึงร้านเลยอันนี้ซูชิเซิร์ชคำนี้ก็เจอนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆเลยดิฉันตุ้ยปากเดี๋ยวขอบคุณให้วันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านเลยนะคะคุณทิพรัตน์เสมสันทัศน์และคุณณัฐพลทรงศิริเลิศขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับอร่อยจริงๆฮะอร่อยโอ้เนาะดีงามมากเลยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าประกวดนางงามเทพีไม่ใช่สงกรานต์สิลอยกระทงสักครู่เดียวค่ะ